อุบัติเหตุภาคคนรักและความทรงจำไปจากใบสนแต่ตอนนี้มีใครบางคนมาอยู่กับเธอในบ้านเธอไม่รู้จักเขาแต่เขารู้จักเธอจะรักใครฉันไม่รู้ฉันฟังจากงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมพายฉันที่จะเป็นเด็กดีสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องมั่งมีสีศพในตอนจะอยู่กับเธอจนเธอหายดีเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเลยกันนะครับผมสำหรับคนที่อยากรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชัน AIS Play หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆมานำเสนอเป็นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารเสริมและความงามของทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาหรือยาสีฟันลดกลิ่นปากช่วยทำให้ฟันขาวและอื่นๆอีกมากมายพวกคุณสามารถเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์กันได้ที่แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าดอกบริดไม่เพียงแค่นั้นนะครับคุณยังสามารถสร้างรายได้จากแอปพลิเคชันนี้ได้อีกด้วยนะครับเพียงแค่คุณสมัครเป็นตัวแทนย้ำนะครับสมัครฟรีไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขาซัพพอร์ตให้ทั้งหมดเลยนะครับคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง 80% จากสินค้าที่คุณขายได้แค่นี้คุณก็สามารถหารายได้เสริมให้กับตัวเองได้ง่ายๆแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์หรืออยากจะเป็นตัวแทนผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจคลิกเข้าไปเลยเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าภาพซึ่งตัวของภาพเขาได้สร้างเพจขึ้นมาเพจหนึ่งชื่อเพจว่าจะอยู่กับเธอจนเธอหายดีภาพนั้นเขาจะชอบโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าใบสนซึ่งเป็นแฟนของเพื่อนสนิทของเขาที่เพิ่งเสียชีวิตไปใบสนเธอประสบอุบัติเหตุพร้อมกับแบงค์เพื่อนสนิทของภาพและเธอเป็นเจ้าหญิงนิทรายังไม่ฟื้นคือสติซึ่งภาพมักจะอัปเดตอาการของเธอผ่านเพจนี้หลังจากนั้นเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่เกิดอุบัติเหตุในวันที่แบงค์ไปกับใบสนและรถเกิดชนเข้าเมื่อภาพได้รู้ข่าวเขาจึงรีบมาที่โรงพยาบาลคุณหมอได้บอกว่าแบงค์นั้นเสียชีวิตไปแล้วส่วนแฟนสาวของแบงค์ที่มีชื่อว่าใบสนนั้นเขาไม่รู้ว่าจะติดต่อญาติเธอยังไงภาพจึงบอกไปว่าเขารู้จักเธอเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับเธอหมอจึงถามกับภาพไปว่าแล้วภาพรู้หรือเปล่าว่าจะติดต่อญาติเธอยังไงแต่ภาพนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะว่าตัวของใบสนนั้นเธอไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนหลังจากนั้นไม่นานภาพเขาก็มักจะมาเยี่ยมใบสนพร้อมกับดอกกุหลาบช่อใหญ่ในทุกๆวันจนพวกพยาบาลชอบแซวกันว่าภาพนั้นคิดอะไรกับใบสนหรือเปล่าแต่ภาพก็บอกว่าใบสนนั้นเป็นแฟนเพื่อนของเขาเขามาทำหน้าที่แทนแบงค์ซึ่งถ้าแบงค์อยู่แบงค์ก็คงอยากให้ทำแบบนี้แฟนเพื่อนก็เหมือนแฟนเราหลังจากที่ภาพนั้นเดินออกไปพวกพยาบาลก็ซุบซิบนินทาแล้วบอกว่าสงสัยภาพจะชอบใบสนแต่ก็มีพยาบาลคนอื่นที่บอกว่าเขาอาจจะไม่คิดอะไรก็ได้อาจจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งขณะนั้นเองตัวของภาพก็แอบฟังอยู่ด้วยหลังจากนั้นเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่ภาพนั้นกำลังนั่งกินข้าวอยู่แต่จู่ๆแบงก็นำดอกกุหลาบช่อใหญ่มาซึ่งภาพก็คิดว่าแบงน่าจะเอามาให้เขาแต่แบงต้องบอกว่าไม่ใช่เขาจะฝากให้ภาพเอาไปให้ผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะฝั่งนู้นหน่อยซึ่งนั่นก็คือใบสนนั่นเองแบงได้บอกว่าเขาแอบชอบใบสนมานานแล้วซึ่งตัวของภาพนั้นเขาก็ทำหน้าที่เป็นพ่อสื่อให้กับเพื่อนของเขาเขาจึงนำดอกกุหลาบช่อใหญ่ไปให้กับใบสนแล้วบอกว่าแบงค์นั้นเป็นคนฝากมาให้เรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันได้นำดอกกุหลาบที่เขานำมาด้วยมาจัดแจกันให้กับใบสนแล้วก็มานั่งคุยกับใบสนแล้วเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่แบงค์กับใบสนนั้นเริ่มคบกันซึ่งตัวของภาพเขาก็แอบดูทั้งสองคนอยู่และเขาก็นำมือถือของเขามาถ่ายรูปทั้งสองคนไว้และนำไปปริ้นออกมาแล้วมาแปะที่ข้างฝาผนังห้องของเขาซึ่งตัวของภาพนั้นเขาทำแบบนี้บ่อยมากเพราะว่าบนข้างฝาผนังมีรูปแบงค์และใบสนนั้นเต็มไปหมดเหมือนเขานั้นแอบชอบใบสนอยู่นั่นเองเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันหลังจากที่ภาพไปเยี่ยมใบสนมาเขาก็มาอัปเดตอาการของใบสนผ่านเพจของเขาและภาพก็ได้บอกว่าแม้ว่าครอบครัวของแบงค์จะเหลือเงินจากงานศพและมาช่วยค่ารักษาของใบสนแต่ว่ามันก็ยังไม่พอเขาจึงหารายได้เพื่อช่วยใบสนภาพจึง
ได้สกินเสื้อเป็นลายให้กำลังใจใบฝนและถ้าใครสั่งผ่านเพจของเขาเขาจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมาเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับใบฝนหลังจากนั้นจู่ๆโทรศัพท์ของภาพก็มีใครบางคนโทรเข้ามาในเมื่อภาพรับสายเขากลับได้ยินเสียงแปลกๆและไม่มีเสียงใครพูดเลยเขาจึงวางสายแต่เมื่อวางไปได้สักพักจู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาใหม่เพราะมีใครบางคนโทรเข้ามาอีกแต่เมื่อภาพน้องรับสายก็ไม่มีใครพูดเหมือนเดิมจนภาพนั้นรู้สึกหงุดหงิดแล้วและจู่ๆโทรศัพท์ของภาพก็มีคนโทรเข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งสายนี้เป็นสายของพยาบาลที่โทรมาจากโรงพยาบาลเธอได้บอกว่าตอนนี้ใบสนได้มีสติแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเขาจึงรีบไปหาใบสนที่โรงพยาบาลขณะที่ภาพกำลังจะเดินขึ้นลิฟต์ไปเมื่อลิฟต์เปิดออกเขาก็ได้พบกับดวงวิญญาณของแบงค์ที่มาปรากฏตัวให้เขาเห็นด้วยใบหน้าที่เละไปข้างหนึ่งซึ่งภาพนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วเรื่องราวก็ตัดไปในตอนที่ภาพเข้ามาในห้องของใบสนแล้วก็ได้เจอกับหมอและพยาบาลภาพจึงถามไปว่าใบสนนั้นเป็นยังไงบ้างหมอจึงบอกว่าใบสนนั้นฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ความทรงจำของเธอนั้นหายไปจนหมดเลยและเธอก็มีอาการคลุ้มคลั่งหมอจึงฉีดยาสลบให้กับเธอก่อนเพื่อให้เธอนั้นสงบซึ่งขณะนั้นเองพยาบาลจึงบอกว่าเธอได้สั่งเสื้อในเพจของภาพแล้วด้วยเธอเป็นกำลังใจให้ภาพและใบสนหลังจากนั้นภาพก็ขอคุณหมอนอนเฝ้าใบสนซึ่งขณะนั้นภาพนั้นก็ได้ยินเสียงใครบางคนมาเคาะประตูห้องเขาจึงค่อยๆเดินออกไปแล้วก็เปิดประตูแต่เขานั้นก็ไม่เห็นใครเลยแต่เมื่อภาพนั้นหันกลับมาเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือดวงวิญญาณของแบงค์ที่มาค้อมบนตัวของใบสนและหันมามองที่เขาซึ่งจู่ๆภาพก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝันของเขาเท่านั้นจู่ๆใบสนเธอก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็โวกเวกโวยวายว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงภาพจึงเข้ามาบอกให้ใบสนนั้นใจเย็นๆแล้วบอกว่านี่ภาพไงใบสนจำภาพได้ไหมแต่เธอก็บอกว่าเธอนั้นจำไม่ได้เรื่องราวตัดมาในเช้าต่อมาซึ่งตัวของใบสนเธอก็หลับไปแล้วก็เพิ่งตื่นขึ้นมาเธอจึงถามว่าภาพนั้นเป็นใครทำไมเธอจำอะไรไม่ได้เลยเธอจำไม่ได้แม้กระทั่งตัวของเธอนั้นเป็นใครด้วยซ้ำภาพจึงบอกว่าใบสนเป็นแฟนของเพื่อนสนิทของเขาที่มีชื่อว่าแบงค์เธอกับแบงค์กำลังจะแต่งงานกันแต่ได้ประสบอุบัติเหตุซะก่อนใบสนจึงขอร้องให้ภาพนั้นพาเธอกลับบ้านซึ่งภาพนั้นก็พาใบสนมาส่งที่บ้านเพราะว่าเขานั้นเคยมาบ้านของใบสนเรื่องราวจึงย้อนไปในวันที่ภาพนั้นมาหาใบสนที่บ้านเพราะว่าแบงค์ฝากการงานแต่งมาให้กับใบสนซึ่งวันนี้ภาพยังไม่รู้เลยว่าใบสนกับแบงค์กำลังจะแต่งงานกันภาพจึงถามไปว่าการงานแต่งนี้ของใครใบสนจึงบอกว่านี่งานแต่งของเธอกับแบงค์ซึ่งแบงค์นั้นคงไม่ได้บอกเพราะว่าแบงค์นั้นอยากเซอร์ไพรส์ภาพแต่เมื่อภาพได้รู้เขาถึงกับทำหน้าเสียไปเลยแล้วเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันเมื่อใบสนกลับเข้ามาในบ้านเธอก็พบกับรูปแต่งงานที่เธอไปถ่ายเอาไว้แล้วก็มีข้าวของเธอเต็มไปหมดภาพจึงบอกไปว่าข้าวของพวกนี้ใบสนคงเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะเดินทางไปอยู่บ้านกับแบงค์แต่ก็เกิดเหตุซะก่อนทำให้ใบสนนั้นต้องเกิดอุบัติเหตุและจำความไม่ได้ภาพจึงพาใบสนเข้ามาในห้องนอนเธอแล้วบอกให้ใบสนไปอาบน้ำพักผ่อนก่อนหลังจากนั้นภาพก็มาจัดโต๊ะอาหารให้กับใบสนซึ่งภาพก็สารภาพกับใบสนไปว่าในตอนที่ใบสนนั้นหลับไปเขาถือวิซาซ่าเปิดเพจให้กับใบสนเพื่ออัปเดตอาการของใบสนแต่ว่าเขาไม่เคยลงรูปของใบสนลงไปเลยเขารู้ว่ามันคือสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าวันนี้ใบสนนั้นมีสติขึ้นมาแล้วเขาอยากจะไลฟ์สดให้ใบสนนั้นอัปเดตอาการด้วยตัวเองหลังจากนั้นภาพก็หยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองมาให้ใบสนนั้นไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูและภาพก็บอกให้ใบสนทักทายทุกคนซึ่งใบสนก็ทำตามและภาพก็บอกว่าตอนนี้ใบสนยังอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับใบสนด้วยหลังจากนั้นภาพก็ทำการจบไลฟ์ซึ่งขณะที่ทั้งสองคนกำลังกินข้าวกันจู่ๆใบสนก็มีอาการปวดหัวขึ้นมาเพราะเธอพยายามนึกในสิ่งที่เธอนั้นลืมไปแต่เธอก็นึกไม่ออกภาพจึงพาใบสนนั้นเข้าไปพักผ่อนในห้องนอนของเธอและจู่ๆดูยาของแบงก็มากระซิบที่ข้างหูของใบสนแล้วบอกว่าให้ออกไปซึ่งตัวของใบสนเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่เธอก็ไม่พบใครพบแต่ภาพที่เปิดประตูเข้ามาในห้องของเธอใบสนจึงถามว่าภาพเข้ามาทำอะไรภาพจึงบอกว่าเขาคิดว่าใบสนนั้นหลับอยู่จึงเอานมอุ่นๆมาให้ใบสนนั้นกินแต่ใบสนนั้นก็บอกว่าเธออาการไม่ค่อยดีเลยเธอนึกอะไรไม่ออกเธอไม่อยากกินและจู่ๆ
ภาพก็เอามือมาบีบที่ปากของไบสุนแล้วก็บอกว่าสั่งให้กินเธอก็ต้องกินทำไมต้องขัดใจด้วยและภาพก็เอานมนั่นกอกปากไบสุนภาพบอกว่าไบสุนนั้นไม่เหลือใครแล้วเหลือเพียงแค่เขาคนเดียวต่อไปให้ทำตามคำสั่งของเขาให้อยู่ที่นี่ห้ามไปไหนและภาพก็เปิดประตูออกไปข้างนอกแล้วก็ล็อกประตูจากทางด้านนอกไม่ว่าไบสนจะพยายามข้อแค่ไหนเขาก็ไม่เปิดเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาภาพได้เข้ามาในห้องและนำอาหารมาให้กับไบสนซึ่งไบสนก็พยายามขอร้องให้ภาพนั้นปล่อยเธอไปและภาพนั้นกลับบ้านของตัวเองไปได้แล้วเธอไม่เป็นอะไรแล้วภาพจึงบอกว่าเขาไม่กลับเพราะว่าเขานั้นเก็บข้าวของมาอยู่ที่นี่แล้วซึ่งกระทำให้ไบสนนั้นรู้สึกหวาดกลัวยิ่งกว่าเดิมขณะที่ภาพก็เลยจะเดินออกจากห้องนี้ไปไบสนจึงใช้จังหวะที่ภาพนั้นเผลอเธอจึงขโมยโทรศัพท์ของภาพมาได้และเธอก็มาทำการไลฟ์โซดแล้วบอกกับทุกคนไปว่าเธอถูกกักขังนุ่งเหนียวเธอไม่รู้จักว่าภาพนั้นเป็นใครและดูเหมือนว่าภาพนั้นไม่น่าไว้วางใจเป็นบุคคลอันตรายซึ่งขณะนั้นภาพก็ไขกุญแจแล้วเข้ามาในห้องไบสนจึงรีบจบไลฟ์และวางโทรศัพท์ไว้ข้างๆตัวภาพจึงเข้ามาแล้วบอกว่าเขาลืมมือถือเอาไว้และภาพก็มาหยิบมือถือของเขาไปแล้วก็ถามกับไบสนไปว่าทำไมไบสนถึงไม่ยอมกินข้าวต้มไบสนจึงบอกว่าเธออยากจะกินพร้อมกับภาพหลังจากนั้นภาพก็หยิบเอาข้าวต้มออกไปและไม่ได้ปิดประตูไบสนจึงใช้จังหวะนั้นกำลังจะหนีออกจากบ้านแต่ภาพก็มากระชากหัวของเธอไปก่อนแล้วก็บอกกับไบสนไปว่าอย่าคิดว่าเขานั้นไม่รู้ว่าไบสนแอบขโมยโทรศัพท์ของเขาไปไลฟ์คิดว่าเขาโง่มากนั่นใช่ไหมหลังจากนั้นภาพก็ทำร้ายร่างกายไบสนจนเธอนั้นสลบไปและภาพก็เอาโทรศัพท์มือถือของเขามาทำการไลฟ์สดแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้ที่ไบสนนั้นไลฟ์สดแล้วบอกว่าเขาเป็นบุคคลไม่น่าไว้วางใจเป็นเพราะว่าไบสนนั้นจำอะไรไม่ได้อาการเธอไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ให้กินยาและหลับพักผ่อนไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปในตอนที่ไบสนนั้นฟื้นเธอถูกจับมัดติดเก้าอี้ไว้และภาพก็เอารูปของไบสนแล้วก็แบงค์เอามีดมากรีดแล้วก็บอกว่าทำไมต้องเป็นแบงค์ด้วยทำไมไม่เป็นไบสนไบสนจึงถามไปว่ามันหมายความว่ายังไงภาพจึงเล่าให้ฟังว่าที่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้หลงเสน่ห์อะไรในตัวไบสนเลยคนที่เขารักนั้นน่าคือแบงค์ไบสนนั้นแย่งคนรักของเขาไปแล้วเรื่องราวก็ย้อนไปในอดีตในตอนที่ภาพเขาพยายามทำดีกับแบงค์ตลอดเวลาไม่ว่าจะหาโน่นหานี่มาให้หรือแม้กระทั่งไปดื่มด้วยกันภาพก็ยังเป็นคนพาแบงค์นั้นมาส่งที่ห้องและทั้งสองคนนั้นก็เผยสบายใจกันอย่างเมามันแต่ต่อมาจู่ๆแบงค์กลับให้ภาพไปติดต่อไบสนให้ซึ่งก็ทำให้ภาพนั้นเสียใจเป็นอย่างมากและเมื่อวันที่ภาพได้รู้ว่าทั้งสองคนนั้นกำลังจะแต่งงานกันเขานั้นคิดว่าจะจัดการกับไบสนตั้งแต่วันที่เขาเอาการไปให้ไบสนที่บ้านเลยแต่มันเป็นเพียงแค่ความคิดของภาพเท่านั้นหลังจากนั้นภาพก็มาดักรอเจอแบงค์ที่คอนโดของเขาแล้วก็มาถามแบงค์เกี่ยวกับที่แบงค์นั้นจะแต่งงานกับไบสนแบงค์จึงบอกว่าเขาจะเก็บเรื่องนี้ไว้เซอร์ไพรส์ภาพโดยที่ไม่ได้บอกแต่ถ้าภาพรู้แล้วก็ให้ภาพนั้นเตรียมตัวเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้เลยภาพจึงสารภาพกับแบงค์ไปตรงๆว่าเขาแอบรักแบงค์มาตั้งนานแล้วแต่แบงค์นั้นก็บอกว่าเขารู้ดีว่าภาพนั้นคิดยังไงแต่ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับภาพแบบนั้นเรื่องคืนนั้นขอให้ภาพนั้นลืมมันไปได้ไหมภาพจึงถามไปว่าเขามีอะไรที่สู้ใบฝนไม่ได้หรอแบงค์จึงบอกว่าภาพไม่ใช่ผู้หญิงภาพให้ความสุขแบบที่ผู้หญิงนั้นให้เขาไม่ได้ถ้าภาพนั้นเป็นผู้หญิงเขาคงจะเลือกคบกับภาพไปแล้วซึ่งขณะนั้นเองภาพก็บอกว่าเขาก็สามารถให้ความสุขกับแบงค์ได้เหมือนกันและเขาก็ค่อยๆเดินมาจับแบงค์และกำลังจะจูบแบงค์แต่แบงค์นั้นก็ผลักตัวของภาพออกไปและบอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกเลยยังไงเขาก็รักภาพไม่ได้หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ภาพเขากลับมาที่ห้องของเขาแล้วเขาก็พบว่าแบงค์นั้นส่งการ์ดงานแต่งมาให้กับเขาเขาจึงฉีกการ์ดงานแต่งนั้นทิ้งได้ด้วยความรักและความหึงหวงตัวของภาพเขาจึงจ้างวานคนให้ไปจัดการกับรถของแบงค์เพื่อให้ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อหวังให้ไบสนนั้นเสียชีวิตนั่นเองและเขาก็เตรียมชุดเจ้าสาวเอาไว้หวังจะเป็นเจ้าสาวให้กับแบงค์ด้วยตัวเองและขณะนั้นเองโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นคนที่โทรเข้ามาก็คือพยาบาลแล้วก็บอกว่าแบงค์ได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งก็ทำให้ภาพนั้นเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นภาพก็นำดอกกุหลาบมาเยี่ยมไบสนและเขากล่าวว่าจะจัดการกับไบสนตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแล้วแต่มีนางพยาบาลเดินเข้ามาซะก่อนเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันภาพจึงได้บอกกับไบสนไปว่าถ้าไม่มีไบสนแบงค์ก็คงจะรักเขาแล้วและเขาก็นำมีดมาหวังจะทำร้ายไบสนและบอกว่ายังไงวันนี้ไบสนก็ไม่รอดแน่ๆ
ซึ่งขณะนั้นจู่ๆดวงวิญญาณของแบงก์ก็พูดมาว่าบอกให้ภาพอย่าทำอะไรใบสนซึ่งก็ทำให้ภาพนั้นโกรธมากๆแล้วเขาก็ตะโกนออกไปว่านี่ขนาดมึงตายไปแล้วมึงอย่าปกป้องมันอีกหรอซึ่งขณะนั้นเองดวงวิญญาณของแบงก์ก็บีบคอภาพแล้วบอกให้ใบสนนั้นหนีออกไปหลังจากนั้นใบสนก็ได้วิ่งหนีออกจากบ้านไปและเมื่อภาพกำลังจะวิ่งตามไปดวงวิญญาณของแบงก์ก็ได้เข้าสิงภาพแล้วก็วิ่งออกมากลางถนนทำให้ภาพนั้นถูกรถชนเจ้าของรถกับชาวบ้านแถวนี้จึงวิ่งเข้ามาช่วยโทรแจ้งกู้ภัยหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาซึ่งตัวของภาพเขาได้ฟื้นขึ้นมาแต่ว่าเขาไม่สามารถขยับตัวได้เพียงแค่รับรู้และสามารถลืมตาได้เท่านั้นเขากลายเป็นอัมพาตที่กำลังถูกใบสนนั้นใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหาเงินในเพจของเขาซึ่งเป็นเหมือนเวรกรรมที่ภาพนั้นก็เคยทำแบบนี้กับใบสนเช่นเดียวกันใบสนเธอได้ทำการไลฟ์โซดแล้วก็อัปเดตอาการของภาพเธอบอกว่าเธอจะดูแลภาพเหมือนที่ภาพเคยดูแลเธอและเธอก็พูดออกไปว่าตอนนี้เธอได้เจอครีมตัวหนึ่งที่ทำให้แผลเป็นของเธอนั้นหายไวมากๆเลยเธอจึงอาศัยขายครีมไปด้วยและหลังจากไลฟ์สดเสร็จเธอก็ได้บอกกับภาพไปว่าเธอขายครีมได้หลายล้านเลยจากการทำเพจพวกนี้ต้องขอบคุณภาพด้วยที่ภาพก็เคยทำกับเธอแบบนั้นเช่นเดียวกันและเธอก็บอกว่าเธอจะพาภาพนั้นกลับไปอยู่ที่บ้านกับเธอเพราะหมอบอกให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเธอได้สร้างห้องไว้ภาพและติดแอร์เย็นๆให้กับภาพด้วยแต่ภาพนั้นอย่าพึ่งหายใจไม่ออกจนตายไปซะก่อนล่ะแล้วเธอก็เอามือไปบีบปากของภาพและปิดจมูกของภาพจนภาพนั้นหายใจไม่ค่อยออกและเธอก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งซึ่งคล้ายว่าใบสนนั้นเธอจะกลับกลายเปลี่ยนจากคนที่เรียบร้อยกลายเป็นคนที่มีอาการทางจิตเล็กน้อยอาจจะด้วยความแค้นที่เธอนั้นถูกกระทำมานั่นเองและเรื่องราวมั่งมีสีศพในตอนจะอยู่กับเธอจนเธอหายดีก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับผมเป็นเรื่องราวของภาพที่เขานั้นเป็นชายรักชายและเขานั้นหึงหวงเพื่อสนิทของเขาทำให้ตัวของภาพต้องจ้างคนมาเพื่อไปทำให้เกิดอุบัติเหตุและต้องการให้ใบสนนั้นเสียชีวิตแต่กลับกลายเป็นแบงค์ต่างหากที่เป็นคนเสียชีวิตไปภาพจึงแก้แค้นด้วยการเอาคืนใบสนและใช้ใบสนเป็นเครื่องหาเงินของเขาส่วนตอนสุดท้ายดวงวิญญาณของแบงก์ก็เข้ามาช่วยใบสนเอาไว้จนภาพต้องตกอยู่ในรูปแบบที่ใบสนนั้นเคยเจอซึ่งนั่นก็คล้ายกับเวรกรรมที่ภาพนั้นต้องเจอนั่นเองนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฉันฝันถึงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้น